ลอยน้ำเนี่ยคือตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเราจองไม่ทันแล้วพอมาปีนี้เขาเปิดให้จองก็รีบจองตั้งแต่วันที่เขาเปิดให้จองวันแรกเลยค่ะเพื่อแบบจะได้มาดูรถไฟลอยน้ำให้ว่ามันจะสวยแบบที่เราเห็นกันในรูปหรือเปล่าแต่พอมาแล้ววันนี้ก็ประทับใจก็คือสวยเพราะว่าปีนี้น้ำเยอะกว่าทุกปีเลยภูมิใจที่แบบละครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาดูแล้วเราได้นั่งรถไฟลอยน้ำของจริงก็ครั้งนี้